ครับทีนี้ไปดูประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทึ่งพื้นที่ครับจังหวัดปัตตานีครับจัดหน่วยบริการจังหวัดเกินทีบริการประชาชนออกบริการที่อำเภอปานาเร่ครับที่โรงเรียนบ้านนอกมู่ที่ซ่องตำบลบ้านนอกอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโถธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเกินทีบริการประชาชนโดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมออกให้บริการประชาชนชาวปานาเร่นะครับโครงการนี้เป็นการบูรณาการจากถูกผักส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนไปสู้การแก้ไขปัญหาในทุกด้านนะครับสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการครับที่สำคัญก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งชาวอำเภอปานาเร่ส่วนใหญ่นะคะก็ประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะมีการทำนาทำสวนยางพาราทำสวนมะพร้าวแล้วก็มีการประกอบอาชีพประมงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ยังขอให้ชาวอำเภอปานาเร่ได้ช่วยกันดูแลลูกหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรักษาความสะอาดแล้วก็ป้องกันตนเองจากโควิด-19 รวมถึงป้องกันจากปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความเจริญเรื่องของหน่วยงานนะครับผมบอกว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะทุกๆปีก็จะลงพื้นที่นะครับเพื่อไปให้บริการประชาชนซึ่งในพื้นที่สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ห้างไกลหรือว่าทิ้งธุระกันดารเพื่อจะได้ให้เข้าถึงบริการคล่องทางภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยอย่างน้อยก็จะได้เห็นว่าหน้าตาหนองก้าวเนี่ยเป็นพันธุ์พื้นหน้าตาท่านรองผู้ว่าหรือว่าท่านผู้ว่าหรือว่าส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนเนี่ยหน้าตาพันธุ์พื้นแล้วเวลาไปให้บริการแล้วเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกพันธุ์พื้นที่สำคัญเลยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่ห้างไกลเนี่ยต้องเอาเบียร์เติมน้ำมันรถใช่ไหมเพื่อจะเดินทางเข้าเมืองแล้วก็ไปติดต่อราชการอันนี้ถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะ